สวัสดีครับนี่ผมหายไปจากช่องนี้นานพอสมควรครับวันนี้มีอะไรจะมาอัปเดตมีคำถามที่อยากจะถามเพื่อนๆแล้วก็มีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังมันไม่ค่อยต่อกันนะครับแต่ไม,ไม่ไม่เป็นไรอย่างแรกที่สำคัญนะครับคือผมได้รับสัญชาติไทยอย่างเป็นทางการ เขาประกาศในวันที่20เดือนธันวาที่ผ่านมาครับแล้วก็ต้นเดือนกุมภาผมได้รับใบประกาศเป็นเอกสารสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทยแล้วก็เอาไปทำบัตรประชาชนทำหนังสือเดินทางทําทุกอย่างนะครับภูมิใจมากแล้วก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยผมทั้งด้านนี้นะครับเพราะมันเป็นอะไรที่ขอยากจริงๆแล้วมาในจังหวัดที่แปลกๆจังหวัที่แปลกๆคืออะไรช่วงนี้ ฝรั่งในประเทศไทยท็อปฟอร์มจริงๆมีฝรัง่งไตะหมอที่ภูเก็ตแล้วก็คือดูเหมือนกับว่าธุรกิจของเขาไม่ปรุงสายาจ,จะมีการฟอกกันอะไรไม่รู้ของเขาแล้วก็มีฝรั่งอีกคนหนึ่งที่ไปซ้อมคนแก่ในห้างมีฝรั่งสองคนไปปล้ำกับตำรวจแย่งปืนของเขาไปแล้วก็มีฝรั่งผู้หญิงในเกาะสมุยหรือที่เกาะสมุยไปไตะคนท้องเพราะไม่ยอมถอดร,รองเท้าครับ รู้สึกว่ามันแปลกๆเพราะในคือผมเป็นคนไทยแล้วนะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นฝรั่งอยู่ดีแล้วรู้สึกว่าเขากาลังทําให้ฝรั่งเสียชื่อไปหมดถ้าผมเดินไปไหนเนี่ยอยู่ข้างนอกคนก็ไม่รู้ว่าเนี่ยผมมีสัญชาติไทยเขาก็จะมองว่าผมเป็นฝรั่งแค่อยากจะบอกว่าผมได้รับสัญชาติไทยยังเป็นทางการครับดีใจมากๆที่จะถามเพื่อนๆน,นะครับก็คือที่ผมหายไปคือผม ทำงานหนักมากแล้วก็หลังช่วงหลังๆก็อยู่ในวงการมวยนะครับอาจจะเห็นผมในทีวีเมื่อจะเป็นช่อง f a i r t e x f i g h t ที่ช่องเจ็ดที่ผมทำา Fairt ็กซ์ไฟเป็นพิธีกรหรือว่าเป็นวันลุมพินีที่ผมเป็นผู้ผ,ผลิตรายการนะครับหรือว่าเป็นนักมวยผมช่วยนักมวยบางคนในเรื่องของพัฒนาการเรื่องของการฝึกซ้อมเตรียมตัวขึ้นไปชกนะครับทีนี้เนี่ยผมอยากจะถามเพื่อนๆอยากจะให้ผมทำคอนเทนต์เรื่องอะไรนะครับ แล้วก็คืออยากจะให้ผมทําเรื่องของมวยไม่มากขึ้นหรือว่าเรื่องของโภชนาการเรื่องของการฝึกซ้อมเพิ่มน้าหนักคอมเมันข้างล่างแล้วผมก็จะจัดการนะครับที่จะเล่าให้ฟังครับคือตอนนี้ผมนึกถึงคอนเทนต์ที่จะทําช่องนี้ไม่เคยดังสักเท่าไหร่เพราะผมไม่ยอมขายฝันหรือว่าใช้ข้ามาต่อแหล่ละกันเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมก็คุยกับเพื่อนผมคนหนึ่งเขามีบ้านที่สวยงามมากมาก แล้วเขาบอกผมว่ามันเป็นไม่ใช่แค่บ้านที่เขาอาศัยอยู่แต่เป็นแหล่งหารายได้อีกด้วยแล้วผมถามเขาว่าเอา้าแล้วหารายได้อย่างไรเขาบอกว่าเขาปล่อยให้เช่าคือบ้านเขาสวยมากจริงๆเขาปล่อยให้เช่าแล้วคนที่มันจะมาเช่าก็จะเป็นผู้ผลิตรายการหรือผู้ผู้กำกับทํารายการทีวีหรือว่าเป็นหนังหรือว่าเป็นโฆษณาแต่ที่ตลกนะครับคือประมาณน่าจะประมาณหในสนะครับที่จะไปเช่า คืออินฟลูเอนเซอร์แล้วก็นักร้องนะครับที่อยากจะสร้างภาพว่าตัวเองรวยเขาบอกว่าเนี่ยหลายคนมากก็จะเป็นเทรนเนอร์สอนการออกกำลังกายหรือว่าจะเป็นคนที่สอนเทรดดิ้งหุ้นต่างๆหรือว่าคริปโตต่างๆเขาก็จะมาเหมือนกับว่าทายแบบบล็อกนะครับว่าให้ผมตื่นเช้า เราผมกินส o ูดี้เช็คหุ้นดูตลาดหลักทรัพย์อะไรก็ว่าไปแล้วดื่มกาแฟเสร็จปุ๊บก็จะออกกําลังกายออกกําลังกายแล้วก็จะเข้าสซาวนาเพื่อให้เงือ่ออใอยมากขึ้นแล้วก็ไปกินข้าวเช้าเสร็จปุ๊บผมก็จะนั่งคิดว่าวันนี้จุดประสงค์เป้าหมายอะไรต่แต,แต่มันไม่ใช่บ้านของเขาเขากลับไปอยู่บ้านที่ไม่ดีพอสำหรับการถ่ายคลิป คือง่ายๆนะครับนี่ก็คือต่อแหลว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยเขาร่ำเข้ารวยแล้วเขาก็จะไปสอนคนอื่นวิธีการประสบความสําเร็จเหมือนเขานะครับแต่เขาเองยังไม่ได้ประสบความสําเร็จอันนี้ผมว่าไอ้ปูหัวมากแล้วมันมีนักร้องบางคนเขาไปทําพวกแรปเปอร์เนี่ยที่เขาจะมาเอาเงินมาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยเงินมันปลอมคือเงินก็ไม่คือมัน <c oughs> คือคอนเทนต์สมัยนี้เนี่ยม,มันมันมันโกหกกันเยอะมาก มีการแต่งรูปมีการผ่านฟิลเตอร์มีการทําอะไรไม่รู้แล้วก็การคือไงไงครับตอแหลแล้วก็ต่างชาติก็จะมีเยอะมากเหมือนกัน,นครับคือเครื่องบินส่วนอันนี้ผมก็ออกอะไรละคือเครื่องบินส่วนตัวนะครับผมเคยขึ้นเครื่องบินเจ็ตเนี่ยส่วนตัวมาหลายรอบแล้วครับไปกับเจ้านายแล้วที่อยากจะบอกนะครับคือตอนที่เราอยู่บนเครื่องบินของเจ้านายนะครับหลายครั้ง ขึ้นไปสมมติเนี่ยขึ้นไป4คนไม่ไม่ไม่รวมนักบินครับที่ถ่ายรูปนะครับมีอยู่3คนคนที่ไม่ถ่ายรูปคือเจ้าของนะครับพวกเราถ่ายรูปแล้วก็ลงในโซเชียลแต่ผมขออวดหรือว่าแบบผมว่าภูมิใจในตัวเองครับว่าตอนที่ผมเอารูปเหล่านี้ลงไปผมก็จะใส่เข้าไปว่าไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เครื่องบินของผมไม่ใช่เจ็ของผมแล้วผมก็จะประชดว่าผมคือผมขายคอส คือผมก็จะแบบพูดแบบเล่นๆนะครับที่ต่างประเทศฝรั่งจะไปเช่า,าเรียกว่าไรเนะครึ่องบินเจ็ตนะครับส่วนตัวคือตอนที่เครื่องบินจอดไว้นะครับมันก็จะมีค่าใช้จ่ายซึ่งสูงมากเจ้าของไม่อยากจะเสียค่าคือมันจะม,นมันแพงมากเขาก็เลยปล่อยให้เช่าเป็นแบบรายวันเป็นรายชั่วโมงแล้วก็พวกอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายก็จะเช่าไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็เก็บภาพตัวเองขึ้น เครื่องบินส่วนตัวนั่งชิลๆมีแชมเปญแล้วก็บางทีเขาก็จะมีกรีนสกรีนที่กระจกนะครับแล้วกรีนสกรีนที่กระจกนั้นก็จะเป็นเป็นเหมือนกับว่าเขาจะตัดออกมาเป็นแบบภาพเป็นเหมือนกับว่ากําลังบินอยู่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเครื่องบินยังอยู่กับที่เครื่งองชโมงเสร็จปุ๊บก็ลงไปแล้วก็รายต่อขึ้นมานะครับสมัยนี้เนี่ยคนที่ทำคอนเทนต์แบบตรงไปตรงมาค่อนข้างน้อยนะครับ ที่ผมถามเมื่อกี้เนี่ยว่าอยากให้ผมทําวิดีโอเรื่องอะไรเรื่องแบบเรื่องคือผมจะไม่ยอมทำคอนเทนต์หรือว่าทําอะไรเพื่อเป็นคลิกเบสนะครับช่องของผมอาจจะไม่โตนะครับแต่มันจะเป็นข้อมูลที่ตรงที่แบบตรงไปตรงมาครับ พราะที่ไหนอยากจะให้ผมทำคอนเทนต์เรื่องอะไรก็บอกมาข้างล่างนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะติดตามอีกช่องหนึ่งของผมนะครับเป็นช่อง mark artificial ที่เป็นช่องเกี่ยวกับภาษาเกี่ยวกับมวยไทยเกี่ยวกับประเทศไทยนี่แหละครับก็เป็นช่องที่ค่อนข้างใหม่นะครับลิงก์จะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ต่อไปนี้นครับผมก็จะทำคอนเทนต์มากขึ้นผมก็มีรนะีวิวนาฬิกา Garmin ตัวเนี้ยที่ผมชอบมากแต่คุ้มกับราคาหรือไม่ก็จะทำวิดีโอนี้นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมหายไปแต่กลับมาแล้วครับ สวัสดีครับ